สวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีค่ะเรียกคุณป้าเนาะจ้ะคุณป้าชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่อปทุมกำพุทธกลางแต่ชื่อเล่นในหมู่บ้านเขาเรียกว่าป้าหนอมป้าหนอมยินดีที่ได้รู้จักครับวันนี้มารู้จักป้าหนอมนะครับป้าหนอมป้าหนอมป้าหนอมตอนป้าหนอมตอนนี้อยู่กับบ้านไหนครับอยู่นี่ไงบ้านป้าค่ะเขาเรียกบ้านอะไรบ้านสำโรงกระจายที่บ้านเนาะบ้านสำโรงกระจายอยู่ตำบลอะไรตำบลบิงอำเภอโนนสูงโคราชตนเองวันนี้วันที่9ตุลา64จ้ะก็ได้มาพูดคุยกับป้าหนอมป้าหนอมคนเกิดกันนี่เลยเนี่ยคนบ้านสำโรงโดยตรงเลยนี่เกิดพ.ศ.อะไรครับ09เกิด09เนาะแล้วก็อายุ55ปีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรโทษคุณพ่อเขาเสียไปแล้วเหลือแต่คุณแม่เป็นคนกันนี่เลยไหมคนที่นี่เกิดที่นี่เลยโดยตรงนี่จ้ะป้าเล็กน้อยก็เรียนอยู่ก็บ้านสำโรงอยู่บ้านสำโรงกระจายนี่พอโตขึ้นอายุ12ก็ไปเลี้ยงลูกหลานอยู่สมุทรปราการพอปลดเกษียณป้าก็ลงมาอยู่ที่นี่ที่บ้านเกิดสำโรงกระจายก็มาแฟนก็ปลดเกษียณเขาเลยอยากจะทำเศรษฐกิจพอเพียงโอ้นี่ไงโครงการของนายหลวงค่ะแฟนทำตามอันนี้เริ่มทำมานานยังมีพื้นที่เท่าไหร่4ไร่ทั้งหมดอันนี้ที่สวนจะเท่าไหร่ครับที่สวนอันนี้ไร่หนึ่งอันนี้ไร่หนึ่งบ่อป่าได้สองงานอันนั้นไร่สองงานจ้ะที่นาด้วยเพราะมันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไปเขาดีไหมครับปีนี้ข้าวก็ดีนะไงครับมองเขียวๆนะเขียวตื่นอันนี้เนี่ยจ้ะโอ้ยังงามเนาะเป็นล็อกเป็นโซนเป็นโซนอ๋อเป็นล็อกเป็นโซนจ้ะอันนั้นเขาข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิจ้ะ105จ้ะ105อันแล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลาจ้ะปลานิลปลาตะเพียนอันนี้จังงานเนี่ย2งานได้มั้ยได้1นั้นนี่บ่อใหญ่นี่โอ้ยังใหญ่เนาะจ้ะแล้วก็มีรอบล้อมด้วยอะไรมะขามเทศมะขามเทศหวานสะเดาจืดมีสะเดาจืดอ่ะสะเดาจืดนู่นไงนี่แล้วก็แค่นาแค่ปลาอ๋อมันจืดจริงไหมจืดจริงรับประกันจับใส่ปากก็ไม่ขมมันก็ต้องมีขมเนี่ยจะจืดเจี๊ยบเลยไม่อร่อยหรอกเพราะว่าดินมันเค็มใช่ไหมอ๋อครับจ้ะปลูกมะขามเทศปลูกอะไรดึงปลูกมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวแล้วก็หน่อไม้ไผ่หวานกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยน้ำว้ามีไผ่มีหว่าก็ต้นหว่าเนาะต้นว่าประตูมแขกก็มีอันนี้ก็มียุ่งอย่างงามอย่างใหญ่นะจ้ะเฮ้ยเขาเนี่ยครับก็วันนี้ก็ชีวิตป้าพอดีพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงวงจรก็มีความสุขแล้วคนแก่อย่างเราอยู่กันสองเท่าจ้ะตายายมันไม่มีอะไรอันนี้ก็ชีวิตตะก่อนก็บ้านเองปัจจุบันเนี่ยป้าคิดยังไงว่ามันต่างกันไหมสมัยป้าน้อยก็สมัยปัจจุบันต่างกันหลายเนี่ยมันโลกแบบสมัยใหม่มันทันโลกทันสมัยเขาดีมากเลยชนคนชุดนี้เพราะว่าอะไรเขาโครงการมาเขาก็ทำตามป้าชอบรุ่นนี้แต่คนรุ่นเก่าก็อย่างนั้นแหละไปตนาอย่างเดียว สมัยนี้เขาไม่ได้ทำนาอย่างเดียวทำหลายอย่างผสมผสานเนาะมีที่นิดนึงเราก็ทำได้ป้ามีแค่3ไร่เองยังมีนาด้วยอีกไร่นึงมีบ่อปลาบ่อปลานิลบ่อปลาตะเพียนบ่อปลาดุกได้อ๋อนี่ปลาดุกไตกลางห้างเนาะได้กินยังไหมมันใหญ่ยังโอ้โหตอนนี้ปลานิลอีชุดที่ทะเลมันตักขายไปตัวละ8ขีดตัวนึงเกือบโลนี่ตัวละโลก็มีปลาตะเพียนตัวละโลโอ้ใหญ่มากเลยทีนี้มันขายไปชุดนึงแล้วอันนี้ชุดหลังนี่3นิ้ว2นิ้วก็ถือว่าเขางามปืดพักงามต้นไม้งามแล้วก็มะขามเป็นฟักมะขามหวานนี่มะขามเปรี้ยวนี่อันนี้มะขามเปรี้ยวขายฝักมันเวลาสุกโอ้ใช่แล้วเอาขายเนื้อครับขายเนื้อมะขามสุกดีครับชีวิตก็พอดีพอดีไม่ดิ้นรนอะไรมากมายนะไม่เราแก่ตัวแล้วอย่าดิ้นรนเนาะยิงดิ้นก็ยิงรัดตัวเองโอเคครับวันนี้ก็มารู้จักคุณป้าอะไรนะปทุมป้าหนอมชื่อเล่นปทุมประทุมหรือปทุมประทุมประทุมกำพุทธกลางจ้ะอ๋อบ้านสำโรงกระจายบ้านสำโรงกระจายเป็นคนกันนี่จะเกิดเลยกับก็ทุกคนในหมู่บ้านคงรู้จักกันเนาะรู้จักเพราะว่าไอ้ป้าขายปลาดุกย่างในหมู่บ้านนี่จะรู้จักป้าหมดอ๋อขายปลาดุกย่างตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นช่วงบ่าย 3:00 นนี่ป้าจะย่างใต้ต้นมะขามครับแล้วก็เดินเอาไปขายในหมู่บ้านละ20ตัว25ตัวเอาของเจ้าของหรือซื้อมาของเจ้าของของเจ้าของนี่ๆนี่แหละโอ้ดีจังเลยฮะเออดีเขาถ้าไม่ต้องไปก็จะพหน้าหาก็ไหนมามะขามเทศยายก็จะเก็บมะขามเทศหวานเดินไปเที่ยวขายในหมู่บ้านถุงละ20บาทเออดีจังเลยพหน้ามะขามสุกก็เก็บมะขามสุก
เดินขายตามหมู่บ้านโอ้ถุงละ60 บาทโอ้มีความสุขดีเนาะจ้ะหน่อไม้ไว้หน้าหน่อไม้นี่หน่อไม้พันธุ์อะไรครับป้าหน่อไม้ไผ่หวานเค้าเรียกหน่อไม้ไผ่หวานเรากําลังแทงหน่อเนาะจ้ะยิงพูดว่าสับไปแล้วยิงพูนยิงออกเนาะจ้ะต้องหัดพูนบ่อยๆครับอันนี้ก็มารู้จักป้ามีความสุขพอเพียงในบรรทายของในบรรทายของชีวิตเพราะเราเกษียณมาเราจะทําอะไรเราก็ต้องทําแบบนี้ชีวิตของเราใช่มั้ยครับจะไปพึ่งพาอาศัยลูกหลานไม่ได้ต้องก็ไปเรื่อยๆครับแล้วก็เลยอยู่ทําแบบนี้เราชอบแบบไหนทุกคนชอบมีสิทธิ์ชอบแบบไหนเราทําแบบนั้นครับผมจ้ะวันนี้ก็ขอบคุณป้าที่ให้ความรู้แก่พี่น้องมาเองครับสวัสดีครับยายครับ